ไก่มาจากไหนอุ้มไก่มาด้วยเนี่ยจะไปรู้ว่ามาด้วยกันนะเออแปลกนะเนี่ยคนบ้าอะไรอะใส่ชุดขาวทั้งตัวเงี้ยแล้วมาอุ้มไก่ใครก็ไม่รู้เออเนี่ยเออแปลกนะเนี่ยถ้าอยากจะเป็นคนดีก็ได้เนอะคนนี้บ้าอะไรมันนั่งอุ้มไก่อยู่เงี้ยกูคนดีก็ไม่ทำมันแล้วว้าวไก่ตัวนี้สวยมากเลยข้าขอแล้วกันนะมานี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยไปด้วยพูดยากเหลือเกินเว้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวเอาไก่เขาไปไหนเนี่ยมันเป็นอะไรมากหรือเปล่ามันไม่พักบ้านข้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะให้ลูกเมียข้าหายามาให ชื่อว่าไอ้สิงดีไหมรูปร่างเดียวสัมผัสเหมาะสำหรับไอ้เป็นนักสู้โอ้โหสนาดีดีลูกพ่อไอ้สิงลูกพ่ออืมอ้าวสบายดีไหมเฮ้ยเพราะคนกลัวเมียทำงานใหญ่เลยเว้ยเออแล้ววันนี้เอ็งไม่ไปหาปลาหรือไม่ไปอ่ะอ้าวไม่ไปเออไอ้เมียข้าได้ข่าวว่าเอ็งเป็นลูกศิษย์ของท่านดาบดเหรอวะใช่ท่านมีวิชาคมที่แก่ต้ามาข้าไม่เห็นจะมีอะไรวะก็นั่นน่ะสิก็แค่คนนุ่งขาวห่มขาวธรรมดาน่ะจะมีอะไรวะถึงเวลาพวกท่านก็จะรู้เองแหละรู้เองเออเรื่องของแกจะเชื่อเรื่องแกเสียเวลาว่ะเฮ้ยมีอะไรนี่ไปหาปลามาทำกับแค่เมียนี้ดีกว่าไปก่อนเลยพี่ปากพอดีพี่ปากพอดีเลยว่ะเดี๋ยวพี่จะต้องปีนเดี๋ยวต้องปีนไม่รู้จะไปหาทางไหนได้กินเห็ดมันก็ไม่ออกเออถ้าเห็ดออกจะไปเก็บเห็ดนะวันนี้นะไปก็เสียค่ารถเปล่าสบายดีนะครับโอ้ยไอ้เห็ดที่ไหนแล้วไหนแล้วที่ไหนจะเราก็ไปนั่งที่อื่นก็ได้เห็ดที่ไหนจะได้กินเฮ้ยเดี๋ยวหมดเฮ้ยเมียมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ลูกกินเหล้ากินเหล้าเอาเลยมีอะไรบ้างให้มั่งมีถือว่าไม่มีจะเรียกได้ไงอ่ะแม่ถามได้เฮ้ยข้าได้ข่าวว่าเองจะไปทุ่งดงในป่ากับท่านดาบดเหรอวะใช่อีก2วันน่ะต้องเดินทางแล้วในป่าอันตรายมากมีทั้งผีสางและสัตว์ป่าเออข่าวว่าเองไม่ได้กลับมาแน่วะข้าไม่กลัวหรอกถ้าไปอ่ะด้วยความเต็มใจถ้าเองมีชีวิตกลับมาได้ก็บุญแล้วเออพวกข้านะเชื่อเว้ยว่าลูกตายเป็นผู้วิเศษ
ฮ่า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 ฮ่จะนอกดูอ้อยมันจอมวายอย่าอย่าอยู่อ้อยคีวิ่งอยู่อ้อยคีวิ่งอยู่เหมือนกี่โมงเองต้องอยู่อ้อยคีวิ่งมันจะนอกดูอ้อยเหมือนจอมอย่ากลัวกลัวแล้วกลัวแล้วไอ้เองมันอยู่ต่ออ้อยกี่อยู่มันต่ออ้อยกี่ไอ้เจ้าวายเองเต้าจอดรถจอดรถแต่เวิร์กเรียกกูไก่มาคืนมึงช่วยคืนให้ดาบอดด้วยนะไอพี่ห่มขาวนุ่มขาวไอ้บ้าบ้าบอๆนั่นแหละมึงก็ไปคืนเขาด้วยถ้ากูนอนไม่ค่อยฉลับเลยฝันร้ายทุกคืนตั้งแต่เอาไอ้ไก่ตัวนี้มาแม้กระทั่งเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยคนก็หนีหายกูไปหมดอ่ะกูว่าไก่ตัวนี้ไม่ค่อยดีสำหรับกูแล้วกลัวมาไม่ดีแล้วยังไงขอรบกวนหน่อยช่วยคืนให้กูด้วยได้เดี๋ยวข้าไปคืนท่านดาบอดเองฝากด้วยตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตว์โตมหาสุโณมหิตติโกมหาลาภอาหังปุเคมิสิทธิลาโภนลันตลังพุทธังประสิทธิ์ธัมมังประสิทธิ์สังฆังประสิทธิ์อริยะองค์สงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิ์เมสาธุสาธุสาธุเฮ้ยใจเย็นด้วยหาด้วยใจเย็นเห็นอยู่ดีๆนะมันสั่นทั้งตัวเลยนั่นน่ะเอ้าเป็นยังไงล่ะหานข้ารู้สึกคันเนื้อคันตัวเหมือนจะเป็นไข้โอ้เอออีหลีไว้ฮ่อนนี่วะบ่ไว้กับกลับบ้านก่อนซะเฮาว่า
มันบ่ไหวแล้วล่ะเบิ่งทรงตัวนี่ไปกลับก่อนก็ได้เดี๋ยวเฮามีของไปหยังเฮาสิเอาไปฝากกับไปขอบใจเพื่อนเออไปไปกลับก่อนซะเฮายังหาอีกจักหน่อยก่อนนี่ก็บ่ทันได้คือกันของน่ะเออกินน้ํากินท่าแล้วบ่กินแล้วเออไปสิเป็นตลอดบ่เนาะไหวบ่เนาะหาเด้เดี๋ยวก่อนหาวิธีรักษาอยู่หรอกวะไปเป็นนานแล้วเว้ยเป็นมาตั้งแต่ไปหาของปลาหลบมาพุ่นแล้วอ้าวผมนั่งบ่ดีไปหามันเป็นอะไรตั้งแต่ไปเก็บปืนมาเนี่ยก็มีอาการอย่างนี้เลยจ้ะพ่อกำนันอาการแบบเนี้ยข่าวว่าผีปอบเข้าแน่ๆเลยพ่อกำนันถ้าอย่างนั้นไม่ผีปอบก็ต้องเป็นผีป่าพ่อกำนันช่วยบวกข้าด้วยนะโอ้ยใจหายใจเย็นนั่นนั่นนั่นปอบมันโดนปอบเข้าแน่ๆเลยพ่อกำนันจะเป็นผีเข้าหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องรักษามันจ้อยครับพ่อกำนันเองรู้จักหมอผีใช่ไหมผมรู้จักหมอผีอยู่คนหนึ่งบ้านอยู่คุ้งวัดฝั่งโน้นเดี๋ยวผมไปตามให้ครับพ่อกำนันอืมอย่างนั้นเองไปตามมันมาได้ครับพ่อกำนันโอ้ยเฮ้ยหันหยุดมึงบ่ต้องเว้ากูฮู้แล้วไปพากูไปผมจริงว่ะเดี๋ยวว่าท่านการไอ้มันลิอาจไม่เหยียบหนาก็ไปมาพ่อหมอตามผมมาไม่ยากหรอกยังกลับระวังระวังนะเออหำครับทั่วบ้านบักหันมันอยู่ไกลป่ะเนี่ยข้ามเขาลูกนี้ไปว้ายังโดนเติบอยู่ตัวเนี่ยไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวก่อนท่านจงพูดถึงความลิมันเทิมเที่ยวอมโมเบนักมวลสระวัตโตระหัตโตสมาสัมพุทธสัตว์นักมวลตสระพระกวาโตระหัตโตสมาสัมพุทธสัตว์นักมวลตสระพระกวาโตระหัตโตสมาสัมพุทธสัตว์จงพิจารณาสังขารทั้งตัวโรเปวิตปฏิตาหัมปฏิอุปาสันปันตุเบติมันดานสังขังทางเสเสแสดงว่าผีไล่ตัวเนี่ยมันบ่แม่นผีธรรมดามันจะต้องเป็นผีตายโหงแน่ๆเจ้าจงออกจากร่างคนคนนี้เดี๋ยวนี้เจ้าสิออกบ่ก็ยอมออกบ่ต้องเจอไม่แสบอาคมของอาจารย์สิออกบ่ออกออกไปจะออกไปออกไปมันดื้อแท้ๆบ่ยอมออกจังสิเจ้าต้องเจอน้ำมนต์ของอาจารย์ดื้อแม่นบ่บ่ย่านอาจารย์บ่ผีตัวนี้มันเป็นผีหงไล่บ่ยอมออกจากร่างต้องเจอน้ำมนต์ของอาจารย์สมพงษ์ได้แก่ผมเชี่ยวปัสถานผู้ชอบเครื่องจะออกไหมออกบ่โอ้ยไปเดี๋ยวนี้ได้โอกาสหนาว
หนาวสั่นสะบันเลยแม่นบ่หนาเจ้ามาจากสายโอ้ข้ามาจากป่ามาจากป่าใช่ไหมมันต้องจังสิขอบคุณอาจารย์มากนะหัวฉันหายแน่ๆนะกำนันพี่หานหายแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์ไปอย่างมากนี่ทำไมได้อาจารย์ไอหานคงตายแน่ทำจักหน่อยสาธุสาธุพร้อมไปแล้วแน่นอนอยู่แล้ววันพระก็ไม่เว้นเออมองดูหน่อยนี่แหนนี่ๆๆๆให้กินแน่ๆพระไม่เคยให้กินเลยไปแล้วโยมมองไม่อีกแล้วไปได้ปลามาบ่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเนี่ยโอ้ยปลาอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงไม่ได้ปลานะนี่อยู่ได้แล้วข้ารับเพื่อนไว้ก่อนครับไปละเอาเอาโชคดีโชคดีตกสั่งมึงเห็นยังนี่ผมทำเราเองไว้คิดต้มยาสมุนไพรต้มยาสมุนไพรนี่อากาศมันร้อนจริงเลยนะโอ้ยแกต้มยาสมุนไพรควันขึ้นเหมือนเผาบ้านแกเลยฉันเห็นควันมาแต่ไกลตกใจเลยแกเอ้ยแกเอาน้ำมาให้ลูกป๋องกินแน่น้ำจ้ะพ่อเออดีลูกน้ำเย็นๆก่อนโอ้โหลูกชายเองโตไวจริงว่ะไอ้พิษเองเลี้ยงไว้เถอะเด็กคนนี้มีบุญมีกุศลไปสายมาเนี่ยโอ้ข้าคิดถึงเองแหละเห็นฟันกระหมูมาตะไกลเลยข้านึกเองเผาบ้านมีธุระยังบ่ข้าไม่มีหรอกข้าคิดถึงคิดถึงไม่ได้ไงอ่ะมีหยังกับว่ามาโอ้โห
ามจังนักหนาอะไรของแกเอ้ายังไม่ถามใครเออหยอกเล่นซื่อๆเพื่อนนี่ยังต้มอะไรเองวะยาสมุนไพรยาสมุนไพรอะไรของแกวะเป็นยาบำรุงรักษาได้ทุกโรคอู้รักษาได้ทุกโรคจริงๆเหรอหลังนี้ฉันจะไปกินได้ดีรักษาฉันได้ไหมเนี่ยรักษาได้หมดล่ะหมดเลยเหรอโอ้ตอนนี้ฉันตับพิการหายไม่ย่อยปวดท้องบ่อยๆขี้ไหลปวดเข่าปวดข้อเบาหวานโรคความดันเกาเบาไปหาต้มกินเองโลดโอ้ยไอ้ทิศถ้าพูดเล่นยายตำหนิกูก็ตายด้วยโลดถ้าพูดเล่นก็จะถามว่ายาพวกนี้ไอ้ได้สูตรมาจากไหนของปู่ย่าตายายเพิ่นสืบทอดไว้ให้แล้วคอยก็สิสืบทอดให้บ่อแก้วมันต่อเออดีว่ะเพราะอนาคตยาสมุนไพรตัวเนี้ยมันจะช่วยรักษาให้คนในภายภาคหน้าได้หลายๆคนเกิดบุญเกิดกุศลด้วยก่อนกลับเดี๋ยวที่กอกใส่ขวดให้เด้อให้ข้าเออขอบใจเองมากนะให้ข้าขวดใหญ่แล้วครับเออนานแบบวะพอเองจนเมื่อยแล้วยังกลับไปเลยแล้วข้าว่าจะไปดูพระธุดงค์หน่อยหลังเขาเห็นชาวบ้านบอกให้หวยแม่นด้วยไปเจอมาเลยชาวบ้านเขาเจอมาผมมาบอกก็พอดีจะขึ้นไปหาสมุนไพรอยู่เหมือนกันน่ะนะมันก็ไปทางเดียวก็ได้ดิไปด้วยกันได้ได นี่เองไม่ได้ออกไปหาของป่าหรอวะโอ้โหเดี๋ยวผมเป็นเหมือนไก่หานมันน่ะยังไม่หายเลยว่าแต่ว่ากำนันพอจะรู้ข่าวท่านลูกตาบ้างไหมว่าท่านน่ะไปจำวัดอยู่ที่ไหนท่านลูกตาเออเว้ยข้าไม่ได้ข่าวที่แน่นอนเลยเพราะว่าท่านลูกตาเนี่ยท่านไปทั่วท่านไปจำวัดที่นู่นจำวัดที่นี่อะไรท่านไปทั่วทีนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเองก็ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆครับกำนันกระท่อมหลังเดิมที่ผมเคยเห็นท่านจำวัดอยู่ท่านก็ไม่อยู่เหรอผมก็เลยไม่รู้จะไปตามที่ไหนเอออย่างนั้นเอาอย่างนี้มากข้าว่าเดี๋ยวถ้าเรารู้ข่าวว่าท่านเข้ามาในหมู่บ้านเราเมื่อไหร่เราก็พาพวกเราทั้งหมดไปกราบนมัสการท่านดีไหมดีครับกำนันครับเออข้าก็เห็นด้วยเนี่ยนะเอออย่างนั้นเดี๋ยวเข้าไปธุระก่อนนะครับครับกำนันครับสวัสดีครับครับแล้วนี่โยมผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะพอดีผ่านมาเดี๋ยวพ่อเขาแวะมาคุยนะทำไมจำวัดอยู่องค์เดียวเหรอวัดนี้อาตมาก็จำวัดอยู่องค์เดียวนี่แหละแล้วลูกศิษย์ล่ะแม่ลูกศิษย์มาช่วยปกติก็มีมาช่วยอยู่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนกันหมดไปฝากอยู่ทีเดียวตอนนี้ดูศาลาสุขภาพมันทรุดโทรมนะลุงพ่อนะวัดบ้านป่าก็อย่างนี้แหละสุขภาพคุณพ่อตอนนี้เป็นไงบ้างอาตมาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อาตมาคิดว่าถ้าวันหน้าอาตมาสิ้นไปไม่รู้วัดจะเป็นยังไงพ่อไม่พูดอย่างนั้นเล่าคุณพ่อถ้ามีอะไรนะจะให้ผมช่วยเหลือก็บอกมาผมช่วยเต็มที่เลยถ้าโยมพูดอย่างนั้นอาตมาก็โล่งใจถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะมีพระรูปที่มาพัฒนาที่นี่แทนหลวงพ่อไปไหนมาล่ะฮิตไปเลี้ยงกล้วยมาพ่อใหญ่